สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวายครับกินผักบางชนิดมากเกินไปอาจเป็นเช่นนี้ครับผักนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายครับแล้วเราก็มักจะถูกสอนให้กินผักมาตั้งแต่เล็กๆบางคนก็อาจจะไม่ชอบผักนะครับจนกลายเป็นคนไม่กินผักไปเลยก็มีครับแต่ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่มีปัญหาในด้านการกินผักครับการกินผักบางอย่างมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ครับไปดูที่ข้อแรกครับฉี่มีกลิ่นเหม็นครับเพราะว่ากินหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองครับหลังจากที่หน่อไม้ฝรั่งนะครับได้ผ่านกระบวนการย่อยแล้วจะเกิดสารชนิดนึงครับที่เรียกว่ามีเทนไทออยล์ครับซึ่งเป็นสารที่ทำให้ปัสสาวะของคุณเนี่ยมีกลิ่นอันเหลือหลายทีเดียวครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะว่ามีคนราว 25-50% เท่านั้นครับที่สามารถรับรู้กลิ่นอันรุนแรงนี้ได้ครับเนื่องจากว่ายีนที่มีความสามารถในการดมกลิ่นของสารมีเทนไทออยล์จะมีอยู่เฉพาะคนเหล่านั้นเท่านั้นครับไปดูที่ข้อ2ครับฉี่จะเป็นสีแดงเพราะกินบีทรูทเข้าไปครับแม้รสชาติของบีทรูทเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับกินมากเกินไประวังนะครับฉี่เนี่ยจะกลายเป็นสีแดงครับโดยอาการที่เกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าบีทูเรียครับการกินบีทรูทเข้าไปในปริมาณที่มากนะครับจะทำให้เม็ดสีบีทาเรียเนี่ยทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับร่างกายเนี่ยต้องขจัดออกมาทางปัสสาวะส่งผลให้ฉี่ของเราเนี่ยเป็นสีแดงนั่นเองครับไปดูที่ข้อ3ครับตัวคุณจะเป็นสีส้มครับพอกินมะเขือเทศเยอะเกินไปครับถ้าเกิดว่าคุณกินน้ำมะเขือเทศเข้มข้นเข้าไปมากๆติดต่อกันนานๆนะครับเป็นผลทำให้สีผิวของเราเนี่ยจะดูเป็นสีส้มๆครับผลที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือตัวคุณเนี่ยจะได้รับวิตามินซีมากจนเกินไปครับเกินความต้องการของร่างกายครับถึงแม้ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถขจัดออกได้นะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นเหียนอาเจียนก็เป็นไปได้ครับไปดูข้อที่4ครับตัวมีสีส้มเพราะกินแครอทครับแครอทเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยสารอาหารมากมายที่ดีต่อสุขภาพนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแคโรทีนอยด์ครับที่มีคุณสมบัติในการป้องกันผิวสวยๆของเราเนี่ยไม่ให้เกรียมแดดครับแต่สีผิวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือว่าสีอมเหลืองอมส้มได้ครับหากกินมากจนเกินไปนะครับซึ่งอาการที่กินแครอทจนตัวออกเป็นสีส้มนี้นะครับเราเรียกกันว่าแคโรทีเนเมียครับแต่อาการนี้นะครับไม่ได้เกิดเพียงแค่ผู้ที่กินแครอทเท่านั้นนะครับอาจจะเกิดจากการที่บางคนเนี่ยกินส้มกินฟักทองนะครับที่อุดมไปด้วยสารแคโรทีนอยด์เข้าไปในปริมาณที่สูงครับพบมากในเด็กเล็กๆนะครับที่มักจะกินแครอทบดฟักทองนึ่งอยู่เป็นประจำครับการกินผักนะครับถึงแม้ว่าจะมากไปด้วยคุณประโยชน์ครับแต่ก็อาจจะเป็นโทษได้นะครับหากกินบางอย่างมากจนเกินไปครับจะให้ดีนะครับก็ควรจะกินให้หลากหลายชนิดในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายต้องการจะดีกว่าครับขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับจาก snook.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับจะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ